ไปหมดอากาศดีอย่างเงี้ยค่ะเราเคยทานที่ของที่นี่อร่อยมากเป็นการเจแปนสคาวรีทำมันกับแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องจังหวัดพีชพูดถึงโชว์บ้างค่ะพี่เวียร์ไปกินบนเวทีได้โชว์อะไรบ้างอร่อยครับก็น้องมีลำพัดไปคอยมาชิมโต๊ะบอกกันที่นี่จังหวัดของพัทยานะคะแล้วก็มีจำหน่ายให้ซื้อสักการะที่บ้านได้ด้วยนะคะมีแค่ติดต่อครับแต่ว่าอุปสรรคก็คือชุดก็จะหนักมากที่ใส่ไอ้บอกว่าเป็นชุดที่แบบมีประวัติศาสตร์อะไรด้วย400กว่าปีครับก็คือมันเป็นวัฒนธรรมของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นก็คือก็จะมีการโชว์เป็นคณะระบำนะครับของฮิโรชิมะฮิโรชิมะชื่อคณะอะไรนะคามูระคามูระก็คือจะมีแสดงให้ที่เนี่ยที่เดอะมอลล์บางกะปิ3วันก็คือวันนี้แล้วก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ไม่ยากมากแต่ก็เหมือนก็จะมาเอเชียก็คือเป็นครั้งแรกที่แสดงนอกญี่ปุ่นก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาดูกันว่าการแสดงที่เก่าแก่กว่า400ปีเนี่ยเป็นยังไงแล้วอย่างคู่เราวันนี้มาในธีมอะไรอ่ะก็จริงๆเป็นชุดนะเป็นชุดในการแสดงซึ่งคนหนึ่งอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงในตำนานเป็นเจ้าหญิงในตำนานตัวละครในคณะระบำได้รับเกียรติเป็นเทพเจ้าเลยครับเทพเจ้าเป็นเทพเจ้าคือเป็นเทพเจ้าองค์นึงแต่ผมจำชื่อไม่ได้ซะแล้วแต่เมื่อกี้ก็เหมือนนัดกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าต้องมีทริปดีแน่นอนไปญี่ปุ่นจะไปไหนเดียวญี่ปุ่นนะก็เดี๋ยวต้องดูว่าจริงๆอ่ะที่บอกว่าบนเวทีก็คือถ้าเขาจ้างไปก็คือให้จ้างผมไปด้วยที่จะจ้างไปเที่ยวเนี่ยที่ฮิโรชิมะเนี่ยติดสอยให้ตามไปได้ทุกที่ตามไปถ่ายรูปเนาะครับอุ้ยถ่ายเป็นบล็อกเลยมีบล็อกแล้วกันเพราะว่าล่าสุดที่เบลล่าบอกว่าอยากจะแบบไปเที่ยวแล้วก็มีแบบวอล์กไปถ่ายด้วยกันอะไรอย่างนี้เมื่อไหร่คะพี่อ่ะถ้ามีไปเที่ยวก็คุยอยู่ครับแต่ก็ยังไม่ได้สรุปว่าแบบ 100% ว่าที่ไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่แต่ว่าก็คือก็ดูกันอยู่แต่คิดว่าไปแน่ๆต้องไปให้ได้เพราะว่าแบบเหมือนน้องก็ใกล้จะปิดกล้องเหมือนผมก็แบบปีนี้ยังไม่ได้ไปไหนก็อยากจะแบบชวนเพื่อนๆที่สนิทกันเนาะลองหาแบบที่ที่แบบได้พักผ่อนแต่ว่าขอยังไม่บอกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ไปก็เดี๋ยวรอแบบไปชวนๆก็เดี๋ยวเพื่อนนี่แหละตัวนี้เราของคนโอเคเพื่อนเทตอนนี้แต่ว่าแก๊งเรานี่คือถ้าแบบว่ากระชั้นชิดนี่คือจะได้ไปใช่ไหมครับใช่ครับประมาณนั้นว่าเรื่องของการทำวีซ่าหรือมันก็มีวิธีในการทำที่เร็วขึ้นเสียตังค์นิดหน่อยครับมันก็เร็วขึ้นเลยแล้วก็เลยคิดว่ารอให้เพื่อนๆหรือว่าลูกทีมเราอ่ะคือพร้อมจริงๆคือห้ามเทแล้วพอพร้อมปุ๊บปั๊บเมื่อไหร่ก็ไปเลยเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ท่องเที่ยวง่ายขึ้นไม่ต้องวางแผนนานไปก่อนหน้านี้พี่เมียโพสต์ว่าคุณแม่แล้วบอกว่าคนส่งทักมาคิดถึงนี้ต้องไปหาล่าอยากไปครับแต่คงต้องเป็นปีหน้าแล้วแหละใช่ถ้าเป็นปีหน้าก็อาจจะเป็นช่วงแบบวันหยุดยาวแต่น้องก็คงไม่ว่าสักทีมีคิวให้ไหมคะมีคิวไหมคะคือก็น่าจะมีแล้วนะคะเพราะว่าก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าคือถ้าละครปิดกล้องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่ใช่ก็ต้องรอดูต่อไปใช่ครับก็คือผมว่าก็ปีนี้ไม่ได้ไปหาเขาอะไรเงี้ยเขาก็บ่นๆอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็ปีหน้าก็ถ้าว่างจริงๆช่วงหยุดยาวหรือว่าละครปิดกล้องแล้วแบบน้องว่างผมว่างหรือบางทีถ้าน้องไม่ว่างผมก็ต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยก็ชิลๆครับเพราะว่าเราก็เอาสะดวกเอางานไว้ก่อนไว้ก่อนเลยพี่เวียก็ชวนเบลล่าตลอดเนาะครับก็อยากให้เขาไปอันนี้ก็ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมพี่เวียที่ไม่ได้ไปหาคุณแม่ใช่ครับปีหนึ่งจะอะไรไปฝากไหมคะจริงก็แล้วแต่เขาอยากกินอะไรอะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเข้ายากมันก็ต้องดูว่าอะไรที่มันแบบแต่จริงมันก็จริงๆที่นู่นมันมีกินพวกปลาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่เด็ดเนาะมันไม่นัวของบ้านเราไม่นัวเดี๋ยวไทยต้องหาอะไรพวกนี้แหละครับไปฝากคุณแม่ครับเบลล่าล่ะคะถ้าแบบว่าฝากความคิดถึงผ่านพี่เวียมั้ยคะน้องอะไรเงี้ยคุณแม่จริงๆคุณแม่เค้าก็ค่อนข้างติดโซเชียลนะครับแต่ว่าจะดูอยู่ว่าแบบตอนนี้ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจวงการบันเทิงเค้าจะรู้มากกว่าผมอีกด้วยความที่เค้าก็ทํางานแบบไม่ได้แบบตลอดเวลาเราก็จะมีเวลาที่แบบคอยเช็คว่าตอนนี้ลูกทำอะไรอยู่น้องเป็นยังไงก็จะรู้หมดนะครับอย่างมางานนี่เดี๋ยวเขาก็รู้แหละเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องแบบมีแท็ก Facebook อะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะทราบตลอดครับเบลล่ะคะถ้าสมมติว่าได้ไปจริงตั้งใจจะอะไรฝากแม่ไหมคะ
จะบอกไหมอ่ะน่าจะเป็นฟิวปลาอะไรอย่างเงี้ยแม่ผมไม่กินปลาเหม็นชอบมากชอบมากเลยค่ะคงจะเป็นของกินเนาะแปลว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คิดถึงประเทศไทยที่สุดแล้วแหละเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเวลามีบอกแล้วพี่เบียร์สนใจไปจอยได้ไหมฮะตอนนี้ครับยังไม่มีเขายังไม่ชวนครับพูดเป็นแม่บัตรสวัสดีโซเชียลเลยคือดูแบบผมว่าดูเขาเป็นสาวๆดูใสๆดูน่ารักกว่าครับเดี๋ยวพอมีผมโผล่เข้าไปแล้วโอ้โหคนไม่ดูเลยอ่ะกลัวจะแบบไม่ไปในทิศทางไลฟ์สไตล์เขาถ่ายให้เดี๋ยวเราเก็บสคริปต์ให้ดีไหมผมคนเดียวไม่เป็นตะกร้าถ่ายด้วยกันก็ถ่ายให้ไงถ่ายกับวิวอะไรอย่างเงี้ยกับหินเหินต้นไม้อันนี้เป็นการชวนแล้วใช่ไหมเบลเป็นการชวนพี่เบียร์แล้วก็ไม่รู้สำเร็จไม่สำเร็จค่ะเดี๋ยวถ้าสำเร็จเดี๋ยวคงเห็นเองไม่สำเร็จก็คือเงียบไปละกันก่อนอันนี้มีดิวพี่เบียร์ไว้ก่อนบ้างไหมคะไม่มีค่ะยังไม่ดิวเบลอ่ะยังไม่มีชานอลของตัวเองด้วยแหละค่ะแต่ก็ตั้งใจจะทำก็คือตั้งใจว่าอาจจะแบบมีถ่ายอะไรเก็บมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปถึงขั้นไหนค่ะถ้ามีอะไรไม่เยอะมากก็อาจจะแบบแค่ IGTV อะไรอย่างเงี้ยว่างว่างว่างเบื่อไหมว่างครับตอนนี้ก็เข้าไปเที่ยวแต่ว่าหลังจากทางที่เบลบอกแฟนคลับแต่ผมก็รอดูจริงๆนะครับพี่เบลว่าอยากจะเห็นรายการแบบว่าคู่กันอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความกันหรือเปล่าคือไม่หรอกคือผมว่ามันก็ตอนนี้มันดีนะผมว่ามันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราไปเจอแล้วเราอยากจะให้คนอื่นรู้อย่างเงี้ยก็มันก็น่าทำครับหรือว่าแบบอะไรแต่ผมว่าผมก็ยังไม่เจออะไรที่แบบอยากจะทำอะไรเงี้ยของน้องก็ดูสนุกดีครับเป็นสาวๆไปเที่ยวไหว้พระไปกินไปอะไรเงี้ยก็ลองผมว่าดูอย่างเงี้ยมันดูสบายๆแอบไปดูเหรอนี่ไม่ได้ส่งให้เนี่ยโอ้เขาแท็กมาให้ผมลบไม่ทันเลยไม่ดูไม่ได้เลยต้องดูยังไม่ใจอ่อนนะจะมีใจอ่อนไหมถ้าสมมติไปร่วมเหรอชั่วโมงนึงแทนกันนะเทียนคิดแค่ตัวเราจะได้มีสปอนเซอร์เข้าไงเบลเอาไงดีคะต้องมีค่าตัวนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจพี่เบียร์ก็ติดต่อมาได้นะคะให้สปอนเซอร์ขอให้สปอนเซอร์จะได้ไม่เข้าเนื้อเขาเอาเงินมาให้ผมจะรายการจะได้อยู่ได้นานๆไว้ให้ผมถ่ายอินได้ป่ะถ่ายอินใช้เราด้วย